ึ่งการวิเคราะห์ปริมาณฝนตกสะสมในระยะ10วันนะคะพบว่ามีอยู่14จังหวัด36อำเภอค่ะมีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า10มิลลิเมตรและเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนสำรองเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงพื้นที่การเกษตรอาจจะเสียหายได้นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่อีก46จังหวัดปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า50มิลลิเมตรสธนช.ก็กำหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงพร้อมให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเตรียมหาทางแก้ปัญหาและรับมือผลกระทบค่ะเช่นกระทรวงมหาดไทยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในแต่ละพื้นที่เสี่ยงและพิจารณาแผนการบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเหลือใช้น้อยกว่าร้อยละ30แบ่งออกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่22แห่งและขนาดกลาง172แห่งเพื่อเร่งเติมน้ำในอ่างและกักเก็บให้ได้ปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์สมเกียรติประจำวงค่ะช่วงนี้กรกฎาคมอาจจะฝนทิ้งช่วงนะครับสูงแต่พอสิงหาคมเนี่ยแม้ว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนเยอะนะครับแล้วก็จะอาจจะมีลมพายุเข้าแต่ว่าด้วยความไม่ประมาทนะหากว่าไม่มีพายุเข้าอะไรจะเกิดขึ้นมันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมการกันแล้วก็ทางสธนช.เองก็ได้มีการประสานและก็แจ้งไปยังท่านผู้ว่าการจังหวัดผ่านไปยังคณะกรรมการรูปน้ําเพื่อจะต้องให้หลายๆฝ่ายได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพราะว่าณขณะนี้เองรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบกลางไปแล้วเพื่อจะทำเรื่องของขุดลอกนะครับแล้วทำแก้มลิงแต่ตอนนี้ก็ต้องบริหารจัดการแก้มลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับทางเลขาธิการสธนช.ยังบอกด้วยนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละ80อีกด้วยค่ะเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยในวันที่4กรกฎาคมนี้จะประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์ติดตามคาดการประเมินสถานการณ์น้ำและซักซ้อมทำความเข้าใจถึงมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะ